กันหนุ่มนะครับวันนี้จะมาทำการสัมภาษณ์นักเตะนักฟุตบอลของจามจุรียูไนเต็ดนะครับก็เริ่มจากนายตวงลาบก่อนทองครับเชิญครับตวงเป็นนักสักครับสวัสดีครับครับอยากให้ตวงลาบแนะนำตัวก่อนครับสวัสดีครับผมชื่อตวงลาบก่อนทองนะครับแล้วผมอยากจะถามตวงลาบถึงข่าวที่เขามีออกมาในสื่อพิมพ์ว่าคุณตวงลาบไปภูเก็ตนะครับไปเที่ยวภูเก็ตเป็นแล้วก็ไปทำเป็นครั้งแรกครับไปเที่ยวครั้งแรกรู้สึกยังไงครับครั้งแรกที่ภูเก็ตครับไปเที่ยวภูเก็ตก็สนุกดีนะครับผมว่าก็มีอะไรแปลกใหม่ดีครับหาดทรายก็สวยครับชอบภูเก็ตมากเลยครับแล้วภูเก็ตนี่นอกจากหาดทรายนอกจากเป็นเที่ยวหาดทรายเนี้ยผมก็อยู่นอกจากหาดทรายแล้วสิ่งที่น่าสนใจในภูเก็ตนี่มีอะไรที่คุณตรงลาบไปแล้วครั้งแรกแล้วคุณตรงลาบรู้สึกประทับใจเป็นมากที่สุดเลยครับผมเป็นที่ท่าพันสนามครับที่ไปทำไมก็รู้สึกประทับใจมากเลยครับนั่งประกันครับนั่งใช่ไหมแล้วอยากให้คุณตรงลาบบอกที่คุณตรงลาบไปอยู่สโมสรใหญ่ๆอย่างนี้วีซีในลมศาสนามาคือคุณเอาอะไรจากที่เทโรมาใช้กับที่จุฬาได้มั่งครับก็ฝึกซ้อมครับก็การฝึกซ้อมก็ต้องเป็นมืออาชีพเหมือนเดิมครับเพราะว่าลงมาเล่นดิวิชั่น2ครับก็เข้าเป็นฝึกซ้อมทั้งการฝึกซ้อมมาขึ้นเพื่อพัฒนาทีมงานงั้นผมอยากจะถามตรงนั้นเคยบ้างไหมเคยฝึกซ้อมบ้างไหมตื่นเช้ามาเคยตื่นมาซ้อมบ้างไหมแล้วคุณเคยไหมไอ้ตัวผมคือผมตื่นมาผมเรียกคุณเคยมาซ้อมบ้างไหมคุณไม่อยากเล่นมีแบบว่าอยากมาทำให้คุณเขาบอกว่าพอคุณมาอยู่จุฬาในหลายสิ่งหลายอย่างทำให้คุณเปลี่ยนไปเช่นทีนี้ตอนอยู่เทโลคุณไม่เคยทัศนศึกษาพอมาอยู่จุฬาคุณทัศนศึกษาคือแบบเห็นตั้งสเตตัสดีๆว่าทัศนศึกษาอะไรนี้คือยังไงครับอธิบายให้ที่บ้านเราได้ก็ขับรถเที่ยวเล่นแถวนี้ครับแถวไหนครับแถวไหนแถวส่วนรวมกินข้าวมาอะไรกินกับคุณอาครับแล้วอย่าง next station นานา next station ลุมพินีนี่สิยังไงนั่งรถไฟกลับบ้านครับนั่งรถไฟกลับบ้านเหรอครับบ้านอยู่ที่ไหนครับบ้านอยู่ใช้ก่อนครับบ้านอยู่อันนู้นคือนานาไปอีกทางครับถูกทางแล้วเลยถูกทางแล้วครับแล้วอย่างลุมพินีครับไปทำอะไรไปดูมวยครับบางวันก็ขับรถได้ขับรถพ่อไปมาก็ผ่านพระรามสี่อะไรอย่างเงี้ยก็ผ่านบ้านอยู่ไหนนะครับตอนนู้นประจำบ้านอะไรส่วนลุงครับขับรถผ่านเฉยครับวนรอบเลยครับแล้วอย่างได้ข่าวคือที่แฟนบอลเขาเป็นห่วงเรามากที่สุดเลยคือการเจ็บไข้ได้ป่วยของคุณตองลาบรู้สึกสุขภาพไม่ดีเลยครับก็ช่วงนี้ไม่ค่อยสบายครับแต่ว่าไปหาหมอแล้วก็โอเคแล้วครับไม่ต้องเป็นห่วงอะไรมากครับก็คืออย่างที่บอกครับก็คืออย่างคุณกองล่าเขามีคนแบบไปหาหมอไปทำอะไรที่ดีนะครับก็คืออย่างเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยไปโรงพยาบาลแนะนำโรงพยาบาลหัวเฉียวครับหัวเฉียวไหมครับหัวเฉียวที่คุณกองล่าไปหัวเฉียวดีไหมครับก็โอเคแล้วครับสำหรับแกครับสำหรับแกเกี่ยวนะครับคือตองลาบไปมาสำหรับผมยังไม่ค่อยได้ไปเท่าไหร่นะครับตองลาบไปมาค่อนข้างอย่างดีแล้วก็มีสถานที่ที่คุณตองลาบชอบไปบ่อยๆนะครับนอกจากสะพานควายมีที่อื่นครับมีแถวๆยาวราชอะไรแบบนี้ไปเมืองจีนไปกินกระเพาะปลาอะไรอย่างเงี้ยคือเมืองจีนนี่คือคุณไปบ่อยใช่ไหมครับเกือบทุกวันเลยครับเมืองจีนได้ข่าวว่าคือยังไงครับเมืองจีนนี่เหมือนกับเมืองไทยนะครับลักษณะต่างกันไหมหรือว่าเงินที่เมืองจีนอาจจะใช้แพงกว่าอย่างใช้ในไทยนี้500-600จะอยู่ได้แต่เมืองจีนอาจจะสัก1,000-1,000กว่าอย่างนี้หรือเปล่าประมาณนั้นครับประมาณนั้นก็อยู่ได้ครับอยู่ได้สบายครับดีมากเลยครับชอบครับชอบแล้วถ้าให้คุณตองล่ามครับเลือกระหว่างไปเที่ยวเมืองจีนกับลงใต้ไปภูเก็ตคุณตองล่าจะเลือกที่ไหนครับเพราะเหตุใดด้วยครับเที่ยวภูเก็ตดีกว่าทำไมครับมันเป็นประเทศไทยครับเราเป็นคนไทยก็ต้องเที่ยวเมืองไทยครับเลยอยู่ภาคใต้คือคุยกันรู้เรื่องเป็นเรื่องครับแล้วที่คุณตองลาบไปมานี่คุยรู้เรื่องไหมครับรู้เรื่องครับ
ปเจอคนภาคเหนือไหมครับไปเจอคนที่ไหนครับภาคเหนือของคนภาคเหนือครับพูดเลยพูดนะพูดนะอะไรนี่นะเฮ้ยอย่าแกล้งนะครับอย่าแกล้งนะครับสัมภาษณ์อยู่นะครับน่ารักครับแล้วคุณต้องรับนายนี้มีอะไรอยากจะฝากถึงแฟนๆไหมครับอยากจะให้แฟนๆนะครับติดตามผลงานของจางลีวิเลจครับยังไม่หมดเวลาเลยยังไม่หมดเวลานะครับเดี๋ยวเหนื่อยไรนะคุณบอกให้ผมฝากถึงแฟนเชิญคุณนักสมัยนะครับเชิญไปหยิบเก้าอี้มาไปหยิบเก้าอี้มาด้วยลงมาไปครับมันไม่พอค่ะโอ้โหไม่พอได้ครับนั่งเหนียวเฮ้ยผมนักข้างล่างเฮ้ยไม่เป็นไรเฮ้ยนักอาร์ตก็ยืนไม่เอานักข่าวอาร์ตก็ยืนอาร์ตก็ยืนสัมภาษณ์ครับสำหรับคุณนักสมัยที่คุณนักสมัยประทับใจของจามจุลีมีอะไรบ้างครับมองกล้องไม่ต้องมองของเป็นความเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องครับเออใหญ่เลยเป็นสักทีเลยประทับใจตรงนี้นะครับแล้วอย่างคุณตวงล่ามก็คืองานเวลาอดีเนกชอบขับรถทัวร์ทัศนศึกษาไปทั่วอะไรอย่างนี้อย่างคุณนักสมัยมีไปบ้างไหมครับอ๋อไม่มีครับผมชอบที่บ้านชอบนอนฟังเพลงอะไรพวกนี้มากกว่าครับมากกว่าทัศนศึกษาครับถ้าพูดถึงดีคุณแล้วนอกจากนอนอยู่บ้านอะไรอย่างนี้ครับคือคุณความคิดคุณไหนกับคุณตวงเรื่องที่คุณตวงไปเที่ยวเมืองจีนนี่คุณไหนคิดว่ายังไงครับก็สนุกอาจจะเพิ่งเปิดหูเปิดตาครับมันก็เลยทำให้ผมต้องไปในตัวเมืองจีนต้องเหมือนเมืองไทยนะครับผมว่านะเมืองไทยดีกว่านะครับเมืองไทยดีกว่าแล้วแล้วมีคุณต้องมีอะไรจะถามคุณใหม่ไหมไม่ครับไม่ครับผมไม่ชอบเผาเกินครับคุณใหม่มีอะไรจะถามคุณต้องไม่มีครับผมถ้าไม่มีเดี๋ยวผมจะเผาทั้งคู่ไม่เดี๋ยวผมทำได้ไหมครับเออได้ครับแล้วที่ผมไปเมืองจีนเนี่ยผมเคยไปมาแล้วเมืองจีนผมไม่ค่อยได้ไปครับเมืองจีนเพราะว่าผมชอบคนไทยผมชอบประเทศไทยผมรักประเทศไทยครับเรื่องสำหรับประเทศจีนไม่ค่อยชอบพอดีพูดจีนไม่ค่อยได้มีอะไรไหมครับที่เนี่ยสุดท้ายแล้วฝากอะไรถึงแฟนบอลนะครับมีอะไรไหมครับไม่มีแล้วไม่สุดท้ายอยากให้ฝากอะไรถึงคนละนิดครับก็อยากให้ช่วยกันติดตามผลงานของจามจุลีไว้นะครับช่วยกันเป็นกำลังใจให้นักกีฬาทุกคนครับโดยเฉพาะอัครพลท่านหนูครับได้ก็ให้กำลังใจทุกคนเป็นพิเศษนะครับคุณตรงลาบครับก็ถ้าสมัยที่ไปนะครับก็ฝากให้กองเชียร์ติดตามผลงานจังลีเต็มเลยครับโดยเฉพาะทุกคนกันหนูลืมเบอร์ครับก็สุดท้ายนี้ก็ขอให้แฟนบอลมีความสุขมากครับใกล้ถึงวันปีใหม่แล้วครับสำหรับผมสัมภาษณ์รอบนี้ก็จบไปแล้วนะครับก็คือคราวหน้าอยากให้ผมสัมภาษณ์นักฟุตบอลคนไหนหรืออยากให้สัมภาษณ์ใครก็ฝากมาได้ที่เบอร์โทร0888888ครับหรือ www.neo.com อะไรวะ neo neo ครับส่งมาทางเมลครับหรือบ้านเลขที่ครับหรือที่อยู่ที่อยู่บ้านนี่นะครับครับบ้านเลขที่ก็ประมาณ117/112ครับโอเคครับครับขอบคุณมากครับยา